วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสโอครับผมเก้งครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โครงการ The Strand ทองหล่อครับจาก 1.6 Development ร่วมทุนกับ MQDC ครับคุณผู้ชมโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการระดับท็อปตัวนึงของประเทศไทยนะคือระดับราคาเขาเกือบจะแตะ 400,000 บาทต่อตารางเมตรแล้วคุณผู้ชมตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ปากซอยทองหล่อเลยรูปแบบโครงการเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจัดห้องมาเป็นยังไงเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูของจริงด้วยกันครับครับมาอีกหนึ่งคอนโดไฮไรส์ในย่านทองหล่อนะครับกับโครงการ The Strand ทองหล่อจาก 1.6 Development ร่วมทุนกับ MQDC ครับโครงการตั้งอยู่ช่วงต้นของถนนทองหล่อระยะเดินจาก BTS ทองหล่อประมาณ30เมตรนะครับและอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทถือเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกทั้งการเดินทางสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัวครับลักษณะของโครงการเป็นแบบ Mixed Use นะครับที่จะมีทั้งส่วนที่เป็น Commercial ที่3ชั้นล่างแล้วก็ชั้น6ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นส่วนพักอาศัยทั้งหมดครับ The Strand ทองหล่อตั้งอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง30ชั้นจำนวนยูนิต198ยูนิตจอดรถได้204คันหรือประมาณ 103% นะครับเป็นที่จอดรถอัตโนมัติทั้งหมดครับรายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับโครงการ The Strand ทองหล่อนะครับผมเขาจะอยู่ในช่วงต้นๆของถนนทองหล่อเลยนะครับโดยถ้าอ้างอิงกับ BTS ทองหล่อนะเราลง BTS มาเนี่ยนะครับข้ามถนนมานิดนึงก็ถึงตัวโครงการแล้วนะครับซึ่งที่ดินโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับถนนทองหล่อเลยนะลักษณะของโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นอาคาร Mixed Use นะโดยส่วนที่เป็น Commercial เนี่ยนะครับเขาจะเป็นร้านค้าที่เป็นพวก F&B พวกร้านอาหารแล้วก็จะมี All Day Dining ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะสั่งอาหารขึ้นไปรับประทานข้างบนกันได้ด้วยนะครับผมโดยบริเวณด้านหน้าของที่ดินโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนนะจัดเป็นเทอร์เรสซึ่งเป็นแบบพื้นที่เอาท์ดอร์ให้สามารถมานั่งเล่นกันได้นะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยคนที่มาคอมเมอร์เชียลก็มานั่งเล่นได้แล้วก็คนที่เป็นลูกบ้านก็มานั่งเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในตัวโครงการอยู่แล้วนะครับผมการเข้าออกของตัวโครงการเนี่ยนะครับจะเข้าออกได้2ทางครับทางแรกเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับถนนทองหล่อซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักของส่วนคอมเมอร์เชียลนะครับผมแต่ว่าลูกบ้านก็เข้าได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทางเข้าลูกบ้านหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังซึ่งเข้าทางซอยสุขุมวิท57นะครับผมเพราะว่าเข้ามาเนี่ยตรงนั้นจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็จะใกล้กับส่วนของล็อบบี้ของโครงการด้วยนะครับผมส่วนการจอดรถเนี่ยนะครับจะเป็นระบบออโตเมติกพาร์คกิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมโดยเขาจะมีสล็อตของการจอดรถไว้ให้3สล็อตแล้วก็จะชูดลงไปจอดรถที่ใต้ดินทั้งหมดครับถัดมาที่ส่วนพักอาศัยนะครับจะเริ่มต้นที่ชั้น6ไปจนถึงชั้น30เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการออกแบบอาคารก่อนนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะเขาใช้คอนเซปต์ว่ามินิมอลลักชัวรี่นะครับผมก็คือการออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารที่ออกไปในทางเรียบหรูนะคุณผู้ชมซึ่งสไตล์นี้มันค่อนข้างจะไทม์เลสนะอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับผมโดยเขาจะมีการออกแบบให้พวกฟาซาดของอาคารเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นเคอร์เทนวอลครับซึ่งเคอร์เทนวอลตรงนี้เขาจะใช้เป็นกระจกอิสูเลตด้วยนะซึ่งมีข้อดีก็คือว่ามันจะช่วยลดเรื่องของเสียงรบกวนนะครับผมแล้วก็ความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคารนะครับผมมาเริ่มต้นที่ชั้น6กันก่อนนะฮะชั้น6เนี่ยนะครับจะมีเฟซิลิตี้อยู่ด้วยนะเป็นห้องที่เรียกว่าเพลย์รูมนะครับผมห้องนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่จะเป็นโซนของเด็กๆสามารถที่จะมานั่งเล่นกันได้นะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่สมมติว่าพ่อแม่พาเด็กๆมานั่งเล่นก็จะมีพื้นที่สำหรับพ่อแม่ให้มานั่งแบบว่านั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือกันได้ที่ชั้นนี้ด้วยนะครับส่วน facility หลักๆของโครงการเลยนะครับผมจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือที่ชั้น27แล้วก็ชั้น 27A นะครับผมโดยที่ชั้น27เนี่ยนะครับจะมีสระว่ายน้ำอยู่ด้วยนะครับผมจะมีทั้งสระว่ายน้ำเด็กแล้วก็สระว่ายน้ำของผู้ใหญ่นะซึ่งสระว่ายน้ำของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะยาวอยู่ที่ประมาณ25เมตรกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับว่ายน้ำออกกำลังกายได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่ชั้นนี้เนี่ยนะครับจะมีห้องที่เป็น lounge ด้วยสามารถที่จะมานั่งเล่นหรือว่านั่งคุยงานที่เขาจะมีโต๊ะที่เป็นกึ่งโต๊ะนั่งมีตติ้งกันได้จริงๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่ชั้นเดียวกันนี้เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำนะก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยครับซึ่งในห้องน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงที่จะมีส่วนของซาวน่าแยกชายหญิงไว้ให้ด้วยนะครับผมส่วนชั้น 27A นะครับผมจะเป็นฟิตเนสทั้งฟลอร์เลยนะครับคุณผู้ชมโดยเขาจะมี2โซนมีโซนนึงเป็นโซนออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งส่วนอีกโซนนึงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ห้องที่สามารถจัดเป็นคลาสนะครับหรือว่าจะทำเป็นพื้นที่เล่นโยคะอะไรก็ได้เหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับผมถัดมาที่ชั้นบนสุดของโครงการนะครับหรือชั้นรูฟท็อปนะครับเขาจัดมาเป็นพื้นที่สวนให้ลูกบ้านมานั่งเล่นกันได้นะโดยจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจัดเป็นพัตติ้งกรีนนะครับผมเหมาะกับคนที่อาจจะมาฝึกพัดกอล์ฟเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นโซนบาร์บีคิวนะที่โครงการเขาจะมีออกแบบให้แบบมีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นตามจุดต่างๆนะครับส่วนห้องพักของโครงการนี้นะครับเขาจะมีหลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างเลยครับอ
าคุณผู้ชมมาดูห้องตัวอย่างห้องแรกนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง1 bedroom ขนาด55ตารางเมตรตัวห้องเนี่ยขายแบบ fully fitted ก็คือให้เฟอร์นิเจอร์บางส่วนส่วนพื้นถึงฝ้าอยู่ที่3เมตรที่ระยะสูงสุดของเขานะครับคุณผู้ชมครับที่เนี่ยเขาจะให้พวกวัสดุอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งมันมีดีเทลมีรายละเอียดซึ่งผมต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังทีละอันทีละอันเลยนะอย่างแรกก็คือส่วนของประตูเนี่ยจะได้เป็นประตูขนาดโอเวอร์ไซส์ครับเวลาเราเปิดประตูขนาดโอเวอร์ไซส์เข้ามาคุณผู้ชมมันจะดูโอโถงหน่อยเพราะประตูมาตรฐานปกติอยู่ประมาณ2เมตร2เมตร10เซนอะไรนี้แต่นี่จะสูงกว่ามันเยอะนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวมือจับเนี่ยจะได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกของ Samsung แบบนี้เลยครับครับผมแล้วก็ห้องนี้นะครับเขาจะมีระบบโฮมออโตเมชันให้ด้วยโดยที่ภายในห้องเนี่ยเขาจะมีติดหน้าจอแบบนี้เอาไว้ให้นะครับสำหรับควบคุมพวกดวงไฟพวกแอร์นะครับผมแล้วก็ระบบรางม่านต่างๆก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับไอ้หน้าจอตรงนี้เราสามารถจะติดต่อไปยังที่เป็นนิติบุคคลด้านล่างได้สมมติว่ามีใครมาหาเนี่ยหรือว่าอยากจะคุยกับนิติเรื่องแบบฝากของอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับใช่ครับส่วนพื้นที่เนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาในห้องนี้คุณผู้ชมตัวห้องอ่ะ55ตารางเมตรก็จริงแต่เวลาคุณผู้ชมเดินเข้ามาดูจะรู้สึกว่าปริมาตรมันเยอะครับอันเนื่องมาจากว่าเขาระเบิดพื้นที่ตรงกลางที่เป็นคอมมอนแอเรียให้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลักของห้องนี้ครับดังนั้นห้องเนี่ยมันจะดูเป็นพื้นที่โล่งๆหน่อยคุณผู้ชมส่วนแรกที่เราเดินเข้ามาดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวครับซึ่งครัวเนี่ยจะได้เป็นครัวเปิดนะแล้วก็ของที่เขาให้เนี่ยก็จะเป็นชุดครัวตรงนี้ครับแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นตู้ที่เขาไม่ได้ให้คุณผู้ชมแต่ว่าทำให้เป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมจะบิ้วแบบนี้ก็ได้เราจะได้มีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นอาจจะทำเป็นตู้รองเท้าอะไรก็ได้นะพี่โอใช่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์ของเขานั่นแหละคุณผู้ชมตัวหน้าบานอะไรต่างๆที่ให้เวลาคุณผู้ชมมาดูห้องตัวอย่างที่เนี่ยลองสัมผัสดูใช่ครับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบที่เขาทำให้พิเศษคือมันจะดูนุ่มนวลสบายมือหน่อยแต่ก็จะไม่ได้ดูมันวาวแบบพวกไฮกลอสนะหรือว่าไม่ได้ดูด้านจนเกินไปที่แบบเลอะหน่อยใช่ใช่อันนี้อยากจะให้มาดูอยากแล้วก็มาสัมผัสเพราะไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะเวลาเราจับให้ดูเนี่ยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็จะได้เป็นวัสดุพิเศษเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าหินคอร์สแบบพิเศษซึ่งไอ้ตัวหินควอตซ์ปกติมันจะมีพวกความพุนนู่นนี่นั่นอะไรต่างเราจะเอามาหินควอตซ์ดิบๆมาทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นการบดอัดหินควอตซ์นะครับแล้วก็มีการเสริมวัสดุประสานเข้าไปครับซึ่งเคลือบผิวแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นวัสดุตัวพิเศษที่พอเอามาทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วคุณผู้ชมมันเป็นฟู้ดเกรดหมายความว่าคุณผู้ชมเอาพวกของกินของอะไรมาวางอะไรต่างๆมันไม่มีการปนเปื้อนในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ซึมน้ำมันมันทนความร้อนมันทนกรดทนด่างดังนั้นการทำความสะอาดอะไรต่างๆมันจะง่ายเขาก็เลยเอามาทำเป็นวัสดุเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็จะได้อ่างล้างจานของแฟงเก้คุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นเตาและเครื่องดูดควันของแกกานาวนะครับส่วนตัวเตาไมโครเวฟเตาอบอะไรจะเป็นของซีเมนต์แล้วก็ตรงนี้จะมีชุดบิ้วอินนะครับเป็นตัวตู้เย็นก็ตู้เย็นก็ขนาดใหญ่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวพวกที่เป็นพวกฟรีเซอร์อะไรต่างอยู่ด้านล่างครับส่วนด้านนี้คุณผู้ชมเห็นเป็นตู้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เปิดมาปุ๊บจะเป็นถังขยะแล้วก็เก็บของได้อีกนิดหน่อยส่วนตรงนี้อ๋อเป็นเครื่องซักผ้านะครับใช่ครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะคุณผู้ชมอันนี้ก็เขาจะติดตั้งระบบอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานพวกนี้ได้เลยนะครับครับผมถ้าจากส่วนแพนทรีครัวนะครับมาตรงนี้ครับก่อนที่จะไปพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้จะมีโต๊ะกินข้าวคุณผู้ชมโต๊ะสวยไหมครับพี่โอ๋โต๊ะสวยนะเป็นโต๊ะที่เขาออกแบบมาให้มันแบบโค้งๆมวนๆนะคุณผู้ชมขนาดเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานนั่ง2คนหรือ4คนก็พอได้ครับผมแต่ว่ารูปแบบของการจัดของเขาเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาให้ซึ่งก็คิดอยู่นะเก้งว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้เขาขายหมดแล้วปิดห้องตัวอย่างแล้วก็จะขอโต๊ะกลับบ้านนั่นผมเอาเก้าอี้แล้วไม่ได้มันไม่เข้ากันส่วนพื้นที่ด้านนี้คุณผู้ชมตรงนี้เขาก็จะวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีนะซึ่งระยะดูทีวีกับขนาดของพื้นที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาให้พื้นที่มาแบบสเปซแบบเต็มๆเลยครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการจัดพอสมควรหมายความว่าคุณผู้ชมจะจัดแบบเขาก็ได้นะคือวางโซฟา2ที่นั่งครับแล้วก็เสริมเป็นพวกเก้าอี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้สำหรับพาดขาหรือนั่งเล่นเวลามีแขกมาได้โต๊ะกลางเนี่ยใช้โต๊ะกลางตัวใหญ่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเหลือเฟือใช่ครับหรือคุณผู้ชมจะไม่จัดแบบนี้ล่ะเราจะวางเป็นโซฟาตัว L ตัวใหญ่ก็ได้ซึ่งส่วนของตัว L ระวังติดๆใกล้ๆหน้าต่างครับเราสามารถที่จะนอนเอกเนกอ่านหนังสือตรงนั้นได้แล้วก็ตรงนี้ส่วนที่เป็นจุดวางทีวีอ่ะคุณผู้ชมระยะดูทีวีมันเหลือเฟือระดับประมาณ4เมตรเลยครับดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกถ้าเราจะบิ้วผนังตรงนี้เพิ่มมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่เก็บของเต็มพื้นที่ถ้าเราอยู่ห้องนี้จริงจังนะ
แล้วต้องการพื้นที่เก็บของเยอะตรงนี้ทำเป็นพื้นที่เก็บของได้เต็มผนังเลยแล้วก็ยังเหลือระยะดูทีวีได้เยอะตามที่มันควรจะเป็นด้วยครับแล้วก็พื้นที่ของส่วนนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับพื้นที่กระจกด้วยคุณผู้ชมซึ่งกระจกของโครงการเนี่ยนะครับก็คือเป็นกระจกเขาเป็นกระจกอินซูเลตนะแล้วก็เป็นกระจกที่เป็นลามิเนตแปะอยู่ด้านหน้าด้วยคุณผู้ชมคือไอ้ตัวนี้ตัวกระจกของเขาจะเป็นกระจก3ชั้นครับชั้นหน้าสุดที่อยู่ติดด้านนอกคุณผู้ชมจะเป็นกระจกประกบกันแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวฟิล์มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเว้นแก็บไว้ตรงกลางให้มันมีช่องอากาศแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านในซึ่งกระจกลักษณะแบบนี้มันแพงมากนะคุณผู้ชมมันจะช่วยให้ลดความร้อนกับลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องแต่มันมีข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโลอีก็คือมันช่วยประหยัดพลังงานภายในห้องเวลาเราเปิดองค์เปิดแอร์อะไรต่างๆอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันทำให้มันสามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟได้แต่ก็แน่นอนคุณผู้ชมมันแค่นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาบอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างเดียวอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนึงคือกระจกที่ได้น่ะมันเป็นกระจกแผ่นใหญ่มากแล้วก็บานใหญ่เลยใช่กรอบกระจกจะไม่มีคือมันจะมีขอบอยู่ด้านข้างนิดเดียวเวลาเรามองออกไปอ่ะจะได้เห็นวิวได้เต็มตาหน่อยแล้วก็กระจกเนี่ยจะได้พื้นถึงฝ้าเลยครับส่วนพื้นที่เปิดเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เป็นกระจกแบบเปิดได้อยู่2ข้างแยกด้านข้างแบบนี้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมส่วนของพื้นที่ห้องนอนจะอยู่ทางด้านนี้นะเขาก็จะมีประตูกั้นแต่ว่าในห้องตัวอย่างมันไม่ได้ใส่ประตูมานะใช่ครับผมภายในห้องนอนเนี่ยพอเดินเข้ามาเขาจะแบ่งมาเป็น2ฝั่งฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอีกฝั่งนึงจะเป็นส่วนแต่งตัวกับห้องน้ำพามาดูส่วนแต่งตัวห้องน้ำก่อนเนาะด้านนี้คุณผู้ชมเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าวางชิดผนังทางด้านนี้ไว้เหลือสเปซด้านบนไว้วางพวกของชิ้นใหญ่ๆพวกกระเป๋าเดินทางหรือผ้าห่มหรืออะไรต่างๆก็วางไว้ด้านบนได้ส่วนของห้องน้ำเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพื้นที่ห้องน้ำแบบนี้เขาก็จะวางเคาน์เตอร์ล้างหน้าไว้แบบนี้คุณผู้ชมก็มีก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้ปรับน้ำเป็นอุณหภูมิร้อนเย็นนะแล้วก็ตรงนี้จะได้โถสุขภัณฑ์ของโตโต้รุ่น Neoless ซึ่งจะเป็นรุ่นที่พิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะอัตโนมัติเกือบจะทุกอย่างเลยคุณผู้ชมก็จะมีบาร์สำหรับคอนโทรลอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมส่วนเนี่ยเปิดแล้วเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ๆมันก็จะเปิดเองอัตโนมัติมีฟงมีไฟมีระบบอุ่นมีอะไรต่างๆให้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเปิดเข้ามายังส่วนของชาวเวอร์อันนี้เขาจะมีตัวฝักบัวอะไรต่างๆเป็นชุดของโครเฮแล้วก็จะมีเรียนชาวเวอร์ให้ด้วยอันนี้จะเชื่อมโยงพื้นที่อาบน้ำนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่มีอ่างอาบน้ำด้วยซึ่งอ่างอาบน้ำเนี่ยเวลาเรามาแช่เนี่ยมันจะเป็นเซ็กซี่บาร์นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นกระจกเข้ามุมนะครับมองเห็นพื้นที่ภายในห้องนอนแบบนี้หรือถ้าคุณผู้ชมอ่ะมีแฟนรูปร่างดีๆหรือคุณผู้ชมมารูปร่างดีๆมันก็น่าจะโชว์แบบนี้แหละนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบหุ่นไม่ได้น่าโชว์อะไรต่างๆตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นกระจกฝ้าติดเข้ามาเพิ่มอะไรพวกนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมถัดมาอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนของที่นอนวางเตียงนอนนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าห้องของโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้เป็นแบบแอร์คอนซีลฝั่งฝ้าไว้ให้นะครับผมแล้วก็พื้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นอินจิเนียริ่งวูดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เตียงนอนนะครับพี่โอนอนอยู่เนี่ยนอนเพียบเลยวางขนาด6ฟุตได้ไม่รู้จะหนุนอันไหนดีใช่เลือกเอาได้เลยตามสบายนะครับผมแล้วก็ยังมีพื้นที่หัวเตียงเอาไว้วางพวกโต๊ะหัวเตียงโคมไฟหัวเตียงอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนปลายเตียงเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เราจะวางเป็นเคาน์เตอร์วางของวางทีวีหรือว่าจะติดทีวีเอาไว้ตรงผนังแบบห้องตัวอย่างนี้ก็ได้เราจะได้เหลือพื้นที่เดินตรงนี้เยอะๆนะครับผมวางเป็นโต๊ะทำงานตรงบริเวณของมุมห้องตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้มีพื้นที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานเพิ่มเติมได้ใช่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ห้องนี้มันจะมีเหมือนพัดลมดูดอากาศอันนึงอยู่ข้างบนนู้นครับก็ติดมาเนี่ยมันมีเหตุผลของเขานะเพราะว่ามันจะมีเครื่องควบคุมตัวเล็กๆอันนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องควบคุมระบบการปรับอากาศภายในห้องครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ในห้องบางทีคาร์บอนไดออกไซด์ตอนกลางคืนมันเยอะบางทีแบบเรานอนอยู่กับภรรยา2คนแล้วรู้สึกว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพออะไรมันอาจจะเกิดจากการที่มันไม่ใช่ผีอำนะไม่ใช่ผมไม่ว่าผีอำไม่ใช่เก่งบางทีมันเกิดจากการที่ออกซิเจนภายในห้องเนี่ยมันไม่พอเพราะเราแย่งกันหายใจ อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นชุดที่ดีเทคคุณภาพอากาศว่าไอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วนะดังนั้นเพิ่มเวนทิเลชันในอากาศด้วยการเปิดพัดลมดูดอากาศออกเอาอากาศออกไปบ้างนะครับหรือมันจะดีเทคไอ้พวกค่าแอโรโซลพวกค่าพวกสารระเหยอะไรต่างๆพวกนั้นในห้องด้วยผมว่ามันมีสารระเหยในห้องมากอะไรมากมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้มันก็จะดูดอากาศไปได้ด้วยครับคุณผู้ชมไม่ต้องเพิ่มเครื่องฟอกอากาศในห้องก็ได้ครับโดยส่วนของห้องนอนนี้นะคุณผู้ชมเขาจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นประตูบานเลื่อนนะเป็นประตูบานเลื่อน3ตอนแบบนี้ครับผมใช่นะก็สามารถเขาให้กระจกค่อนข้างหนาพี่โอ๊ไม่แบบกันพวกเสียงแล้วก็พวกความร้อนได้ในระดับนึงนะครับใช่แต่ตัวระเบียงเขาเนี่ยผมอยากจะให้ดูนิดนึงคืองานออกแบบเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะเก่งอย่างแรกเนี่ยคือ
ข้างในเป็นกระจกเต็มก็ต้องการจะให้เห็นวิวสวยๆดังนั้นเนี่ยตัวกันตกเนี่ยเขาก็ใส่เป็นกระจกนิรภัยแต่เพื่อเพิ่มซีเคียวในใจถึงให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นมันก็จะมีเนี่ยมีไอตัวที่มันเซฟตี้อันนึงนะครับส่วนพื้นของพื้นตัวระเบียงคุณผู้ชมเขาก็จะเซาะร่องตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันการันตีว่าเวลาฝนตกนะน้ำสาดเข้ามามันจะมีทางระบายน้ำที่ดีแล้วก็จะมีตัวพื้นที่แบบเผื่อไว้ด้วยนะโอเวอร์โฟลว์โอเวอร์โฟลว์เผื่อไว้แบบน้ำมันขังมันอะไรต่างๆก็จะไปออกได้ซึ่งระเบียงคุณผู้ชมมันเปิดเข้าได้2ทางทางแรกก็คือส่วนของห้องนอนอีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นประตูเปิดเชื่อมเข้าส่วนของนั่งเล่นเรียได้นะครับส่วนตรงนี้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แบบที่เขาทำได้นะคุณผู้ชมมันเนื่องมาจากว่านี่คอยร้อนมันอยู่ข้างบนเลยแล้วก็เป่าลมร้อนออกไปทางด้านนอกครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้พื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่ครับดูห้องตัวอย่างอีกห้องนึงบ้างนะห้องนี้จะเป็นห้อง2 bedroom ขนาดประมาณ 90.5 ตารางเมตรขายแบบ fully fitted พื้นถึงฝ้า3เมตรวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเกือบจะเหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าขนาดของห้องมันใหญ่กว่าแล้ววิธีการจัดห้องเขาอ่ะเขาก็จัดห้องออกมาได้ค่อนข้างที่จะแปลกและน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆพาคุณผู้ชมดูอย่างแรกคือเปิดประตูเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่ส่วนกลางของห้องเลยก็คือ common area ครับซึ่งเขาจะรวบรวมพื้นที่ครัวโต๊ะกินข้าวแล้วก็พื้นที่ส่วนนั่งเล่นไว้ร่วมกันแล้วก็ให้น้ำหนักของพื้นที่ห้องที่เป็น common area เยอะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้อง2 bedroom นะเก้งครับคือมีห้องนอน2ห้องอาจจะอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องเขาก็เลยอยากจะให้คนที่อยู่ในห้องมาใช้พื้นที่ร่วมกันในส่วนนี้ให้ได้มากๆก็เลยพยายามออกแบบพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ให้มันสามารถที่จะทำกิจกรรมได้ร่วมกันได้จริงแล้วก็มีพื้นที่ที่มันโปร่งโล่งจริงครับครัวก็เลยกลายเป็นครัวเปิดแบบนี้จะไม่ได้เป็นครัวปิดนะคุณผู้ชมครัวจะเป็นครัวเปิดมีเคาน์เตอร์ครัวให้วัสดุอะไรต่างๆเหมือนห้องเมื่อกี้เพียงแต่ขนาดของครัวมันใหญ่ขึ้นอย่างพวกอ่างล้างจานมันก็เลยกลายเป็นอ่างแบบ2อ่างนะครับตัวเตาก็จะเป็นเตาแบบ4หัวนะครับตัวพื้นที่เก็บของก็จะมากขึ้นคุณผู้ชมและที่เสริมขึ้นมาก็คือจะมีตัวไอแลนด์ตัวกลางตรงนี้ซึ่งไอตัวไอแลนด์ตัวนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารนั่งกินเครื่องดองเครื่องดื่มทำอะไรต่างๆร่วมกันในครอบครัวได้หรือกินอาหารมื้อเบาๆร่วมกันได้แล้วตรงนี้มีปลั๊กด้วยก็จะมีปลั๊กไปให้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวครับผมส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารจะเป็นโต๊ะแบบมนๆสวยกว่าห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ให้เกงไปที่เอาตัวนี้โอเคได้เลยครับซึ่งโต๊ะนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่โต๊ะรับประทานอาหารแบบปกติถ้าคุณผู้ชมออกแบบบ้านหรือทำบ้านเองอะไรต่างๆหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่เองผมแนะนำว่าถ้าบ้านเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากใช้โต๊ะลักษณะแบบนี้แล้วก็ออกแบบเก้าอี้แบบนี้จะดีมากเพราะเก้าอี้ที่ให้มานะที่เขาให้มาให้ดูนะตรงนี้จะเป็นเบนช์ดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับหนังเวลานั่งมันนั่งสบายแบบยังไงก็ได้อะนั่งซ้อน2ซ้อน3ก็ได้นั่งเรียงกันนั่งเรียงกันนะครับแล้วก็เวลาเรานั่งแบบนี้คุณผู้ชมเราอาจจะเป็นพื้นที่นั่งทำงานทำอะไรอเนกประสงค์ได้นั่งครบ4คนแล้วเราก็แจกได้เลยหมายถึงว่าแจกอาหารเออแจกอาหารกินอาหารกันได้ครับถ้าจากพื้นที่ส่วนกินข้าวตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของนั่งเล่นนะครับพี่โอคือเขาก็จัดเอาไว้อยู่ติดกับส่วนของที่เป็นกระจกนี่แหละมันจะได้มีความโปร่งโล่งนะพื้นที่ตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใช่เนี่ยเราเดินจากตรงนู้นมาตรงนี้นี่หัวเหนื่อยเลยเนี่ยผมมันขนาดนั้นนะที่ใหญ่ขนาดนั้นคือพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่ามันมีระเบียงเพราะว่าตรงนี้เขาดันออกมาเป็นพื้นที่ที่ติดผนังกระจกส่วนรับวิวแล้วก็ได้กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ภายในทั้งหมดส่วนระเบียงจริงๆอ่ะแก้งอยู่ตรงนี้เนาะนี่เขาปิดผ้าม่านเอาไว้อยู่นะครับเปิดออกมานี่นะครับเราจะเจอกับประตูนะครับสามารถจะเปิดไปได้ซึ่งขนาดและวิธีใช้งานอ่ะเหมือนระเบียงห้องเมื่อกี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับห้องไทป์นี้นะเขาจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนครับเข้ามาภายในนะครับพี่โอห้องนี้เนี่ยห้องตัวอย่างเขาจัดเป็นแบบเตียงหน้านอนเด็กเด็กเล็กเลยอาจจะแบบ 5-6 เดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆห้องนี้มันมีขนาดใหญ่พอเราจะวางเตียง
5ฟุตหรือว่าอาจจะ3ฟุตครึ่งอะไรก็แล้วแต่เราหรือทำเป็นห้องทำงานอะไรก็ได้นะครับซึ่งโครงการเนี่ยเขาจะบิ้วพวกตู้เสื้อผ้าอะไรไปให้ด้วยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับระเบียงซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วระเบียงตรงนี้ก็ที่บอกไปว่าเปิดประตูไปเชื่อมกับส่วนของห้องนั่งเล่นด้านนอกได้ด้วยใช่ส่วนตัวห้องจะมีห้องน้ำในตัวซึ่งประตูก็จะอยู่ทางด้านในของห้องนอนนี้แล้วก็จะมีอีกประตูนึงอยู่ตรงส่วนของ living area เวลาแขกไปใครมาหรือเราอยากจะใช้ห้องนอนห้องน้ำหรือที่ไม่ต้องเข้าห้องนอนเข้าจากประตูส่วนของ living area นี้ได้ตัวฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากมีอ่างล้างหน้ามีเคาน์เตอร์วางของแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ของโตโต้แต่สเปคจะไม่เหมือนกับห้องเมื่อกี้นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับส่วนอาบน้ำก็จะมีพื้นที่อาบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำออกมาให้พื้นที่ประมาณแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมห้อง master bedroom จะอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมซึ่งตัวห้อง master bedroom อะฟังก์ชันในการจัดอะคล้ายๆกับห้องนอนเมื่อกี้เลยนะเก่งก็คือจะแบ่งออกมาเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนอนด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำกับห้องแต่งตัวส่วนห้องแต่งตัวของเขาทางด้านนี้คุณผู้ชมเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งจะได้เป็นตู้เสื้อผ้าตัวเอวมีพื้นที่เก็บของอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าห้องน้ำก็จะเปิดเข้าไปแบบนี้พอเข้ามาปุ๊บก็จะเจออ่างล้างหน้าเจอโถสุขภัณฑ์สเปคเดียวกันกับห้องนอนเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้จะมีเคาน์เตอร์วางของจุกจิกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงส่วนที่มันแตกต่างกันก็คือพื้นที่อาบน้ำพื้นที่อาบน้ำของห้องนี้จะสมบูรณ์กว่าโดยก็จะพอเปิดประตูเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมจะมีส่วนอาบน้ำแบบยืนอาบแล้วก็มีเลนชาวเวอร์มีเลนต่ำโกลเฮดนะครับในขณะที่อ่างอาบน้ำตรงนี้ก็จะได้อ่างอาบน้ำที่ได้เป็นแบบเซ็กซี่บาร์มีกระจกเชื่อมกันแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมถัดมาที่พื้นที่ส่วนเตียงนอนนะครับในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็วางเตียง6ฟุตเอาไว้ตรงกลางห้องเลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังเหลือพื้นที่หัวเตียงนะค่อนข้างที่จะมากพอจะวางเป็นโต๊ะทำงานอะไรเพิ่มก็ได้เพราะว่าห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องแนวยาวนะครับแต่พื้นที่ตรงปลายเตียงตรงนี้จะพอที่จะเดินผ่านมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยากจะติดทีวีปลายเตียงผมก็แนะนำว่าติดแบบห้องตัวอย่างนี้แหละติดผนังไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะวางเคาน์เตอร์เนี่ยจะเดินลำบากแล้วนะฮะถัดมาครับข้างๆพื้นที่เตียงนอนตรงนี้นะครับผมจะมีส่วนที่เราสามารถที่จะวางเป็นโซฟาเดย์เบสนะครับผมที่อยู่ติดกับส่วนกระจกตรงนี้นะเวลาช่วงอากาศดีๆหรือข้างนอกวิวสวยๆเนี่ยก็สามารถมานอนจิบชาหรืออ่านหนังสือชมวิวไปได้นะครับเราก็ดูรายละเอียดโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับจุดที่เป็นจุดเด่นที่สุดของตัวโครงการนี้นะเก่งก็คือทำเลคือทำเลบอกว่าโครงการนี้อยู่ซอยทองหล่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทองหล่อปกติครับแต่ตัวโครงการเนี่ยเรียกว่าอยู่ปากซอยทองหล่อเลยเกือบจะติดถนนสุขุมวิทอยู่แล้วครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่สำคัญของตัวโครงการคุณผู้ชมเพราะทำเลลักษณะแบบนี้ที่ซื้อที่แปลงใหญ่ขึ้นตึกสูงได้แบบนี้มันจะต่อไปมันจะหาได้ยากยิ่งกว่ายากนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่มองหาคอนโดมิเนียมในซอยทองหล่อแล้วอยากจะได้ติดปากซอยนะก็อันนี้จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมมีส่วนที่ต้องพิจารณาสำหรับการเลือกโครงการนี้อีก2ส่วนส่วนที่1ก็คือรูปแบบของโครงการรูปแบบของโครงการเขาเนี่ยมีพื้นที่คอมเมอร์เชียลอยู่ด้านล่างตึกด้วยซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียที่ต้องพิจารณานะเอาข้อเสียก่อนบางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ไพรเวทมันมีคนนู้นคนนี้มาใช้งานซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาแก้โดยวิธีการออกแบบพื้นที่ที่เป็นเรสซิเดนเชียลโซนกับพื้นที่ที่ควรจะเป็นไพรเวทโซนมันถูกแยกไว้ต่างหากแล้วรวมถึงเรื่องของการแอคเซสเข้ามาในตัวตึกด้วยอันนี้น่าจะเบาใจได้ในระดับนึงแต่ข้อดีของมันก็คือความสะดวกสำหรับลูกบ้านเก่งสมมุติว่าเราอยากจะกินอาหารอยากจะซื้อของอยากจะอะไรต่างๆมันมีพื้นที่แบบนั้นอยู่ด้านล่างตึกเรามันก็สะดวกสำหรับเราในการใช้งานนะครับอีกข้อนึงที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องรูปแบบห้องรูปแบบห้องของที่นี่ออกแบบมาให้มีวาไรตี้เยอะพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนไม่เหมือนกันอย่างห้องที่เราพาคุณผู้ชมไปดูห้อง90ตารางเมตรดูเหมือนห้อง90ตารางเมตรถ้าเป็นโครงการอื่นคงจะออกแบบมาเป็น3ห้องนอนแล้วแหละแต่ที่นี่เขาจะเว้นสเปซที่เป็นสเปซขนาดใหญ่ไว้ให้ใช้ชีวิตได้อีกแบบนึงซึ่งรูปแบบห้องแต่ละห้องที่ออกแบบมามันเหมาะกับคนไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมควรจะมาดูมาเลือกมาพิจารณาเลยเอาห้องแล้วก็ดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเราด้วยตัวเองครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com ครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่
youtube.com/thinkofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ